lollipop.linglingshop พลอยหินอ่อนคอมดีคอมเดลกราบขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนรายการเรานะฮะและทำให้เราถ่ายเทปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณ lollipop.linglingshop ครับ lollipop.linglingshop นะฮะเขานำเข้าเครื่องสำอางและวิตามินจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะฮะของแท้ 100% นะฮะและสั่งซื้อง่ายมากๆเลยเพราะเขามีทั้งใน Shopee ใน Facebook ใน LINE ใน IG พิมพ์คำเดียวว่า lollipop.lingling ขอขอบคุณพลอยหินอ่อนค่ะพลอยหินอ่อนนะฮะเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าหินอ่อนทุกรูปแบบนะและเขาผลิตจากหินอ่อนแท้จากธรรมชาติ 100% เขามีตีจูเอียหินอ่อนนอกจากตีจูเอียนะฮะเขายังมีสารพระภูมิสารพระพรหมโต๊ะทานข้าวโต๊ะหินอ่อนต่างๆหรือโต๊ะหมู่บูชาพระและเขาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรงครับทั้งปลีกและส่งถูกแน่นอนฮะเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะเพจ Facebookพลอย Marble 999นั่นเองครับผมของคุณคอมเดลครับผมคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลนะฮะอย่างบางคนเนี่ยยัง work from home อยู่ครับยัง work from home อยู่ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีหรือจะไม่ work from home แล้วคุณก็เอาเดลที่คุณซื้อมาตอน work from home เนี่ยไปใช้ทำงานได้เลยและราคาเท่าไหร่รู้ไหม 12,390 บาทและที่สำคัญนะพี่เจเขามีรับประกันOn-site service สูงสุดถึง3ปีคือเสียไม่ต้องไปไหนเลยโทรเอาอย่างเดียวสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะฮะหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับผมอันนี้คือบริเวณของชั้นลอยชั้นลอยที่บอกเนาะครับไม่ใช่ชั้นนี้ใช่ไหมที่เรารู้สึกไม่ใช่ใครดุลูกผู้ชายฮะเขาดุนะครับคืออะไรลูกทีโอเขาแบบโกรธอะฮะโกรธอะไรโกรธพวกเราฮะโกรธพวกเราเรื่องที่เรามาถ่ายของเขาอะฮะเอาเหรอครับเขาโกรธเราเขาตะโกนว่าออกไปเขาดุเอาเหรอบอกออกไปครับอ๋อเขามีลักษณะไงที่เราเห็นตอนนี้ก็เป็นผู้ชายตัวใหญ่ผู้ชายตัวใหญ่ผิวคล้ำผิวคล้ำหน้าเข้มเข้มหน้าเข้มหน้าฮะแล้วก็ดุอะคือไม่ยิ้มไม่ยิ้มเลยตอนนี้เนี่ยเราสื่อสารกับเขาได้ไหมเขารออยู่ป่ะเขารออยู่ไหมหรือเขาไม่ต้อนรับเราเลยแต่เขาต้องแบบไม่ต้อนรับอ่ะอะไรนะไม่ต้องมาเผือกเรื่องของกูไม่ต้องมาเผือกเรื่องของกูก่อนที่จะมาทำร้านที่นี่คุณปาเชิญครับเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าหมายถึงว่าตอนเราซื้อก่อนจะเป็นร้านเราเนี่ยตึกพาณิชย์หรือเปล่าก่อนที่จะมาเช่าเนี่ยมันเป็นตึกร้างไม่มีคนอยู่อ่าฮะคือเหมือนแต่เขาเป็นน่าจะเป็นคนโบราณคือที่อยู่มาก่อนใช่อาจจะเป็นมียศฐานบรรดาศักดิ์หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างแบบถ้าคนไทยที่เป็นเจ้าเท่าไหร่นะเจ้านายในสมัยก่อนนะเขาก็จะแบบว่าถือยศถือตัวเล็กๆครับอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อมีลักษณะถือใช่ใช่เจ้ายศเจ้าอย่างเจ้ายศเจ้าอย่างประมาณนั้นสิ่งที่เห็นคือผู้ชายตัวดำแล้วดูแล้วน่าจะเป็นคนสมัยโบราณที่เคยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ถูกต้องไหมครับประมาณนั้นเขาสื่อสารกับเราได้ไหมคุณอ๊อฟทางบ้านของคุณพาวมาเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่าเขาสามารถสื่อสารได้ไหมเขาเดินหนีเดินหนีเลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นไปแล้วเดี๋ยวให้คุณอ๊อฟไปสื่อสารที่ใกล้กว่านี้แล้วกันนะเพราะตรงนี้ระยะไกลนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้คุณแอร์รู้ผมรู้สึกตอนนี้คุณแอร์จิตตกอยู่นะกลัวเมื่อกี้ก็ควักพุงผมไปรอบนึงแล้วใช่เพราะว่าเขากดเนาะเขากดรู้สึกปวดหัวเขากดทุกอย่างอะมันรู้สึกอื่นๆไปหมดแล้วเขาก็ไล่เราอะฮะเขาก็ยังไล่เราอยู่โอเคแล้วนี่เราอยู่ชั้น2เดี๋ยวผมกำลังจะเข้าไปห้องนี้นะอันนี้เป็นห้องอะไรครับคุณพ่อห้องเป็นห้องรับแขกเลยนะครับห้องรับแขกของร้านนะครับก็นี่แหละค่ะห้องที่ผีเขาหนีมาใครหนีมาผีเมื่อกี้ฮะผีผู้ชายเมื่อกี้ฮะผู้ชายต้องเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้มาก่อนแน่ๆอะไรครับที่เขาเรียกอะไรนะโรงน้ำชาโรงละครสักอย่างนึงอ่ะก็เหมือนกับที่เขามากินน้ำชากันแล้วก็ดูพวกนิ้วดูละครดูแบบนางรำดูนี่นั่นใช่ไหมที่เอาเห็นน่ะหรอใช่เพราะทุกคนแบบดูมีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างเช่นหมายถึงว่าตอนนี้เห็นเยอะเลยหรอเห็นไหมเป็นแบบเป็นทีละจุดมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นภาพแบบภาพอดีตล่องรอยของการทำอันนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นภาพอดีตที่เราเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบพูดเป็นเรื่องว่ากำลังทำอันนู้นนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
พราะทุกคนดูทำหน้าที่อย่างเช่นบางคนก็นับตังค์ก็นับตังค์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราพอจะโฟกัสหาผู้หญิงผมยาวหน้าซีดหน้าซีดทุกคนเลยค่ะน้องกุหลาบเรียกว่าน้องเลยนะใช่ไหมครับทำไมถึงเรียกน้องเรียกว่าน้องกุหลาบด้วยเขาไม่ได้ดูแก่เขาไม่ได้ดูสาวเขาก็ไม่ดูเด็กนะเขาไม่ได้ดูเด็กแต่เราไม่รู้อายุเขาไงกะอายุเขาไม่ถูกไม่อยากให้เขาเสียใจว่าเขาแก่อะไรอย่างงี้เห็นหน้าเดียวเหรอไม่ได้เห็นหน้าซีดหน้าเดียวเลยหน้าซีดหน้าเดียวไม่ใช่ซีดหรอกมันแค่ขาวหน้าเหมือนคนโปะแป้งหนาๆใช่คือเขาบอกว่าเวลามาเนี่ยเขามาในลักษณะเหมือนผีเกาหลีนะเหมือนผีญี่ปุ่นที่มาแบบคานอ่ะเขายังแต่งไม่เสร็จยังแต่งไม่เสร็จเจอแล้วใช่ไหมเขายังแต่งไม่เสร็จอยู่ไหนครับนู่นเลยมุมนั้นเลยดังเก้าอี้ป่ะใช่ใช่ใช่ที่เห็นไหมลูกเห็นค่ะแต่ผมเห็นผีห้อยหัวด้วยผีห้อยหัวด้วยออฟก็เห็นเหรอผีห้อยหัวอยู่ไหนนู่นทีโอผีห้อยหัวอยู่ไหนนี่เนี่ยเหรอแถวนั้นเลยค่ะทำไมเขาถึงไปห้อยหัวอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่รู้ครับเป็นห้อยหัวลงมาหรือว่าเป็นผูกคออยู่หรือยังไงห้อยหัวอย่างนี้ลงมาเลยอ๋อห้อยหัวลงมาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงยาวสีดำว่าที่ซีดหน่อยค่ะอ่าฮะเอ้าแล้วเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะก็ตายมานานแล้วตายมานานแล้วแล้วก็คิดถึงพ่อแม่ด้วยค่ะคิดถึงพ่อแม่ด้วยครับบอกแค่นี้อ่าฮะก็ช่วยให้นี่อยู่ไงครับช่วยที่นี่อยู่ช่วยให้มีลูกค้ามีเงินอะไรเงี้ยคือทีโอกำลังจะบอกว่าเขาคนนี้คือกุหลาบเหรอเดาเองนะเขาบอกว่าเดาเองนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันคราวนี้คุณออฟครับที่คุณเห็นกับคุณแอนที่อยู่ด้านนี้เนี่ยทีโอก็เห็นอยู่นะยังอยู่ไหมครับอยู่อยู่ผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอย่างที่ทางคุณพาวบอกเลยไหมคุณพาวบอกว่าไงนะคุณพาวว่าเป็นผู้หญิงผมยาวผมยาวผมยาวหน้าซีดหน้าไม่ซีดหน้าไม่ได้ว่าซีดแต่เป็นหน้าที่ทาแป้งคิดการลงแป้งแต่ว่าแต่งไม่เสร็จอ่าฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงมานั่งอยู่ที่นี่เราสื่อสารได้ไหมครับเป็นพาที่เห็นว่าเขายังใช้ชีวิตของเขาอยู่อย่างเงี้ยกำลังจะบอกว่าเขาเคยทั้งหมดที่เราเห็นเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหรอแล้วทำไมเขาเพิ่งมาให้คุณพาวได้เห็นเขาบอกได้ไหมไม่รู้เขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ปกติเหมือนเขาก็แบบเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะแล้วอยู่ดีๆก็คือแบบเขาก็เหมือนจูนกันติดพอดีอยู่ๆจูนกันติดคุณพาวครับผมถามคุณพาวนิดนึงเคยเกิดเหตุอะไรขึ้นกับตัวเราทำให้เรามองเห็นอะไรไหมครับพระมาฉันเพลที่ร้านพระมาฉันเพลที่ร้านเมื่อไหร่คือเรานิมนต์มาหรือว่าไงคือท่านมาเองท่านมาเองเมื่อไหร่ครับก็ไม่นานไม่นานมากไม่นานมากก่อนที่จะเจอกุหลาบก่อนที่จะเจออ่าฮะเช้าพระมาเย็นก็กลางคืนก็เจอละพระมานั่งสวดมนต์ครับฉันเพลเสร็จสวดมนต์อะไรเรียบร้อยกวดน้ำเรียบร้อยพอเอาน้ำที่กวดน่ะไปเทลงกระถางบ่อบัวหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าร้านครับภาวนาในใจว่าขอให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษมารับส่วนบุญตรงนี้ไปครับและดวงวิญญาณที่อยู่ในร้านหรือเจ้ากรรมนายเวรมารับตรงนี้ไปที่ไม่สามารถทำบุญได้บำเพ็ญได้ด้วยตัวเองอ่ะครับพอพูดอย่างนั้นจบเทน้ำหมดผมเดินเข้ามาก็ไม่มีอะไรก็ทำงานปกติพอตกดึกปั๊บเขาก็มาให้เจอเปิดหมดเลยปุ๊บคือหนึ่งเราเห็นดวงวิญญาณที่ว่าที่ชื่อว่ากุหลาบใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นดวงวิญญาณที่คิดว่าน่าจะเป็นบรรพบุรุษใช่ครับทำไมถึงคิดว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษเพราะว่าเหมือนหน้าเหมือนหรือว่าลักษณะเขาใช่คืออย่างนึงที่ผมเห็นเขาถือล่มเป็นไม้เท้าเสร็จแล้วเขาใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วลายเสื้อใช่กับชุดเดียวกับที่เขาใส่วันตายบรรพบุรุษผมเนี่ยเป็นคนแต่งชุดอย่างเงี้ยตลอดไม่เคยใส่ชุดรูปแบบอื่นเลยก็คือคุณพาวก็คือทันได้เห็นท่านอยู่ตอนนี้ทันครับเขาเป็นรุ่นแรกป่ะคะเขาเป็นรุ่นที่2ของร้านที่ทำร้านคือตอนนี้ร้านเนี่ยอยู่ประมาณรุ่นที่4ที่5รุ่นที่3 4 3 4คุณพาวเป็นรุ่นที่4ครับเขาท้วมๆอวบๆคนนึงท้วมๆอวบพอพูดถึงบรรพบุรุษอะคะก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สูงกว่าคุณมาก
ใช่ไหมคะเป็นทุบๆอุบอวบก็เหมือนกับมาช่วยลูกหลานเขาพูดว่าเขาไม่ได้พูดแต่รู้สึกว่าเขามาช่วยลูกหลานสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งเป็นอาชีพที่ความเป็นอาชีพที่ภูมิใจที่ท่านมาเนี่ยเพราะว่าเหมือนน่าจะเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นการลักษณะคล้ายๆตกทอดรุ่นเป็นคำสั่งแต่รุ่นแรกอะ uh-huh. ว่าต้องสืบทอดตรงเนี้ยต่อไปยันชั่วลูกชั่วหลานอะอันนี้คือเหมือนประมาณว่ามีบางสิ่งบางอย่างพยายามบอกอยู่แล้วพยายามส่งรุ่นที่สองมาให้เห็นว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนถูกไหมครับรุ่นแรกผอมกว่ารุ่นแรกนี่เป็นผอมใช่ไหมครับผอมกว่าอยู่ไหนครับส่งภาพอีกแล้วส่งแต่ภาพเพราะว่ารุ่นเมื่อก่อนร้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับร้านอยู่อีกที่นึงเลยอยู่ในเมืองแต่รุ่นแรกใส่กางเกงกล้วยขากล้วยใช่แกชอบใส่ขากล้วยแต่ว่าครับผอมกว่าอ่าฮะตัวแคบตัวเล็กตัวเล็กกว่าผมเยอะตัวแคบแคบกว่าแล้วก็คือเห็นตอนภาพแก่หน่อยนะครับเป็นผิวหนังแบบกะกะเหมือนจีนแล้วมีกะตกกะเต็มตัวเลยอ่ะนั่นน่าจะเป็นคนรุ่นแรกถ้าบอกว่ารุ่นแรกที่ส่งภาพมาแล้วรุ่นที่สองอบอวบรุ่นสองอบอวบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆสื่อไปนะตอนนี้สิ่งที่สื่อได้จนถึงรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วรุ่นสองเนี่ยที่ส่งภาพมาบอกว่าอยากให้สืบทอดอยากให้สืบทอดการสืบทอดก็ต้องทำให้เราอยู่ได้ด้วยถูกไหมถูกครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะคุณแอร์สื่อไปเรื่อยๆออฟตอนนี้สื่ออะไรได้อยู่ยังนะแต่เห็นดวงวิญญาณผู้หญิงที่เราตามหาตั้งแต่แรกทางคุณพาวเนี่ยเรียกว่ากุหลาบใช่แค่บอกหน้าตาเขาไปเฉยว่าหน้าตาประมาณนี้ก็เหมือนกำลังแต่งหน้าอยู่ก็หน้าขาวแบบขาวเลยใช่ครับเขาเหมือนเพลแต่ว่าเขาไม่ได้คนผิวขาวผิวเขาจะเป็นผู้หญิงไทยโบราณแต่ไม่ใช่แต่คนผิวเหลืองต้องบอกเหลืองออกไปทางเข้มหน่อยอ่ะก็คือเอเชียแหละคุณเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เป็นไรนะฮะเอาสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่เราพูดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้สิ่งที่ผมเห็นผมยาวถูกต้องหน้าขาวเหมือนโบกแป้งเหมือนคนลงแป้งอ่ะลงแป้งผิวตัวแขนยังแบบสีคนเอเชียก็ยังก็เป็นอาเป็นอย่างคุณแอร์อย่างนี้ได้ไหมสีแทนอ่ะเอาง่ายๆประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคนี่คือผิวที่เห็นจริงๆเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ไหมให้เขาคุยผู้หญิงคนนี้ลองถามเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาตอบว่าไงครับปากน้ำโพปากน้ำโพถ้าผมถามอย่างนี้เพื่อยืนยันก่อนผู้หญิงคนนี้ใช่กุหลาบที่คุณพาวเรียกหรือไม่เขาเรียกเองผมตั้งชื่อเขาเองว่ากุหลาบเขาตั้งชื่อเองทำไมถึงตั้งชื่อว่ากุหลาบเพราะอย่างนึงผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันเราไม่อยากให้เขาคิดว่าตัวเขาไม่สวยตัวเขาอ่ะสวยและมีจิตใจที่ดีเหมือนดั่งดอกกุหลาบที่มีสีแดงเหมือนหัวใจคนอันนี้ลึกซึ้งนะเขาเป็นคนจินตนาการคือถ้าแม้กระทั่งการตั้งชื่อหรือแม้กระทั่งการเรียกว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยคือมีอารมณ์ศิลปินอยู่ในร่างกายเขาตอบว่าใช่เขาไหมคือคนที่คุณพาวเรียกว่ากุหลาบใช่นะเขาบอกตั้งเองแล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้มาทำงานจากปากน้ำโพมาทำงานมาทำงานอะไรที่จากปากน้ำโพเฮ้ยเขามานานแล้วนะคะมานานมากเขาเคยอยู่ที่นี่เหรอเออใช่คือมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ที่นี่ยังเป็นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้คืออาศัยที่นี่เหรอยังเป็นไม้ยังเป็นโรงไม้สองชั้นเป็นโรงไม้สองชั้นอยู่เลยแล้วเสียชีวิตที่นี่เหรอใช่กุหลาบแล้วนะเขาชื่อเหมยนะเนี่ยฮะชื่ออะไรนะเหมยเหมยกุหลาบหรือเหมยที่ว่าเนี่ยได้เป็นคนช่วยให้บ้านนี้ขายดีขึ้นไหมครับเป็นแค่ลูกมือเขาตอบว่าใช่เลยเป็นแค่ลูกมือเฉยๆเป็นแค่ลูกมือคอยช่วยอย่างเงี้ยเหรออ๋อเออขอได้เลยเหรอคนให้จริงไม่ใช่คนนี้คนนี้เป็นคนช่วยคนนี้เป็นคนช่วยเป็นคนถูกสั่งมาให้ช่วยยังมีคนส่งมาให้ช่วยอีกนะ